بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เดี๋ยวอื่นใดขอชูโกรธขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้พวกเรามาเจอกันอีกนะครับทุกครั้งที่พวกเราเจอกันนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกอย่างล้วนเป็นกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะพี่น้องพยายามอย่างยิ่งยวดนะครับในการที่จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นมาวันนี้เจออาจารย์อบูบักกาขาวนะครับเป็นอาจารย์ผมตอนที่สอนที่ศาสนวิทยาเนาะก็ไม่ค่อยได้เจอท่านนะครับครูบาอาจารย์เหล่านี้เนี่ยเราถือว่ามีคุณูปการบุญคุณกับเรามากๆนะภาษาอาหรับบทหนึ่งบอกเอาไว้บอกว่าใครก็ตามที่สอนให้เราเรียนรู้คำว่าอาลีฟหนึ่งตัวนั่นหมายรวมว่าเราเนี่ยเป็นทาสเขาแล้วทาสในที่นี้คือเขาเนี่ยเป็นครูของเราแล้วสอนให้เรารู้อาลีฟหนึ่งตัวเรานี่ไม่รู้อ่านไม่เป็นเลยอาลีฟบาตานี่อ่านไม่เป็นปรากฏว่ามีคนหนึ่งมาสอนเราอาลีฟนะแบบนี้บานะแบบนี้ตานะนั่นแหละเขาถือว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นเขามีบุญคุณกับเราในฐานะที่เป็นครูของเรานี่คือภาษิตอาหรับสอนให้เราวันนี้เรามาคุยเรื่องใกล้ตัวที่สุดนะครับมนุษย์ชอบแฉมนุษย์ชอบแฉทำมิละ1ชั่วโมงเต็มผมจะพูด1ชั่วโมงเต็มให้ครบ60นาทีตามนั้นนะพี่น้องชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นศิลปะเหมือนกันเนาะศิลปะในการใช้ชีวิตมีหัวข้อบรรยายผมชอบภาษานี้มากนะครับการใช้ชีวิตของเราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นมุสลิมอิสลามเนี่ยไปใช้ตอนไหนครับเราเนี่ยเป็นมุสลิมเราจะนำอิสลามเนี่ยไปใช้ตอนไหนครับฮะใช้ตอนไหนนะชีวิตประจำวันเหรออิสลามเนี่ยเขามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราอิสลามเนี่ยไม่ใช่ตาบอดคำช้างนะเราจับหางช้างแล้วบอกว่านี่คืออิสลามไม่ใช่นั่นหมายรวมว่าอิสลามเฉพาะเรื่องละหมาดอย่างเดียวเรื่องถือศีลอดอย่างเดียวเรื่องฮัจญ์อย่างเดียวไม่ใช่ถ้าอิสลามเรื่องละหมาดอย่างเดียวนบีมหาซอฮาบะห์น้อยสุดวันเดียวพออ้าวท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีบรรดาซอฮาบะห์เอาดูนะฉันจะสอนละหมาดพอสอนละหมาดจบปั๊บอัลลอฮ์ให้นบีตายแสดงว่าอิสลามไม่ใช่เรื่องละหมาดอย่างเดียวแต่การละหมาดเป็นส่วนหนึ่งของอิสลามอิสลามเนี่ยคือความสมบูรณ์พี่น้องเวลาจะดูอิสลามเหมือนดูช้างต้องเดินออกมาไกลๆเพราะเราจะเห็นตัวช้างทั้งหมดพี่น้องนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมาบรรยายมาฟังบรรยายอันนี้เขาเรียกว่าเรามาฟังบรรยายแบบสนามไม่ใช่สนามจริงสนามปลอมเอางงไหมเนี่ยสนามจริงอยู่ตรงไหนนู่นพี่น้องกลับบ้านไปเจอลูกซนหลานซนโมโหตีลูกตีหลานนั่นสนามจริงกลับไปขับรถมีคนปาดหน้าเราปังเราโมโหด่าไปเขาได้ยินหรือไม่ได้ยินด่าไปด่าเขาให้รวยท่านผู้ชายใช่ไหมอวยพรเขาเลยนั่นสนามจริงครับนี่สนามปลอมคำว่าอีหม่านไม่ได้หมายรวมว่าเราตั้งใจทำสิ่งนั้นเพียงอย่างเดียวแต่อีหม่านคือสิ่งที่เราได้เผชิญกับสิ่งหนึ่งแล้วสิ่งนั้นเนี่ยมันประสบกับเราเราจะผ่านการเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านั้นได้หรือไม่นี่เรียกอีหม่านใจ
จำได้ไหมครับท่านนบีเดินผ่านอิมรอตุนเดินผ่านสตรีคนหนึ่งสตรีนางนี้เนี่ยนั่งร้องไห้อยู่ที่กุโบสถ์หลุมศพปรากฏว่าหลุมศพนี้เนี่ยบางรายงานบอกว่าเป็นลูกบางรายงานบอกเป็นสามีเอาละทั้งสองคนก็เรียกว่ามีต้องเสียใจด้วยกันทั้งคู่นบีก็เดินผ่านมาพอดีสตรีท่านนี้ก็นั่งร้องไห้อยู่หน้าหลุมศพเสียใจที่คนรักจากไปนบีก็บอกว่าอิตตะกีเธอจงยำเกรงอัลลอฮ์นะจงซอบัตนะจงยำเกรงอัลลอฮ์นะสตรีท่านนี้หันมาหานบีบอกว่าท่านจงไปไกลจากฉันหน่อยท่านไม่รู้หรอกว่าการสูญเสียคนรักเนี่ยเป็นอย่างไรนางไม่รู้จักท่านนบีเสร็จแล้วก็มีคนเห็นเหตุการณ์นี้นบีก็เดินจากไปเฉยๆครับมีคนเห็นเหตุการณ์นี้แล้วก็ถามสตรีท่านนี้ว่าตะกี้ท่านคุยกับใครรู้ไหมสตรีท่านนี้บอกไม่รู้ชายคนนี้บอกว่านั่นคือรอซูลุลลอฮ์ศาสนทูตของอัลลอฮ์ผู้หญิงคนนี้ตกใจครับลุกขึ้นยืนวิ่งมาไปที่บ้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์อารีฟูกาฉันไม่รู้จักท่านฉันก็เลยพูดประโยคแบบนั้นไปนบีบอกว่าอินนัมอศอบรุอินดัสซอดมาตินอูลาการอดทนคือการคำว่าซอบัตเนี่ยการอดทนคือการอดทนในครั้งแรกไม่ใช่พี่น้องไปต่อยเขาก่อนแล้วไปขอมาอัฟเขาก่อนจะต่อยแล้วเราอดทนไม่ต่อยเขาไม่ด่าเขาอดทนนี่เขาเรียกการซอบัตเขาด่ามาด่ามาเราด่าตอบเรียกซอบัตไหมไม่ซอบัตนั้นความซอบัตความอดทนอยู่ในครั้งแรกไม่ได้อยู่ในครั้งที่สองที่สามฉะนั้นสนามจริงของเราจะรู้ว่าเราเป็นคนมีอีหม่านมากแค่ไหนก็คือการที่เผชิญหน้าขณะที่เรากลับบ้านภรรยาพูดจาไม่ดีนี่เผชิญหน้าหรือเราภรรยากลับบ้านเจอสามีทำอะไรไม่พอใจเรานี่การเผชิญหน้าหรือลูกของเราการเผชิญหน้าเราจะรับมือยังไงและรับไปในคำสอนของอิสลามหรือเปล่านี่แหละคืออีมานฉะนั้นพี่น้องมาวันนี้มาเรียนสนามปลอมนะจะลงไปใช้จริงคือสนามจริงศิลปะในการใช้ชีวิตก็คือนำอิสลามมาใช้ชีวิตของเราอย่าแยกส่วนด้วยเด็ดขาดนะครับเราเข้ามัสยิดละหมาด5เวลาเข้ามัสยิดละหมาดครบ5เวลาเราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและเราก็บอกว่าเราแจ๋วแล้วเราดีแล้วไม่ใช่นะครับนี่ก็ไม่ใช่อิสลามพวกเราเข้าใจผิดเยอะนะครับว่าตอนที่เรามีความรู้ศาสนาเข้าใจศาสนาและเราไปตำหนิคนที่ไม่เข้าใจศาสนานี่คืออิสลามนะครับการที่พี่น้องไปตำหนิผิดไหมผิดเมื่อก่อนเราก็ไม่ละหมาดครบ5เวลาผมเดี๋ยวก่อนนะพี่น้องใจร่มๆนะที่นั่งอยู่ที่เนี่ยใครอาเกนบาเล็กเลยแล้วก็ละหมาดครบ5เวลามีไหมครับผมก็ไม่ยกนะสมัยก่อนผมก็ไม่ได้ครบนะผมมาเรียนศาสนวิทยานี่อายุเยอะแล้วนะครับฮะเราเองก็ตอนอาเกนบาเล็กก็ละหมาดไม่ได้ครบ5เวลาเสียหน่อยพอเรามารู้อัลลอฮ์ให้ความรู้แก่เราให้เราเข้าใจศาสนาเราก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองงั้นเวลาเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยคนที่เข้าใจศาสนาเนี่ยนบีบอกว่าไม่ยูริดิลลาฮูบิฮิคอยรใครก็ตามไม่ยูริดิลลาฮูบิฮิคอยรใครก็ตามที่อัลลอฮ์ประสงค์จะให้ความดีแก่เขาแล้วก็ยูฟักเกฮูฟิดดีนอัลลอฮ์จะทำให้เขาจะเข้าใจศาสนาไม่ใช่ทำให้เขารู้ศาสนาอย่างเดียวเรารู้ศาสนาโอ้นี่คือชิริกนี่บิดอะห์นู่นไปนั่งร้านกาแฟนี่ใส่เต็มที่เลยรู้ศาสนาแต่จิตใจแห่งอีหม่านในการรักพี่น้องของเราเราไม่มีครับเราไม่มีการที่เรารักพี่น้องของเราไม่อยากให้พี่น้องของเราลงนรกเหมือนกับเราที่ไม่อยากลงนรกนั่นหมายรวมว่าเราต้องรักเขาเตือนเขาบอกเขา
ส่วนถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างเขากับอัลลอฮ์ไม่ใช่หน้าที่เราพระบอกนะอิหม่ามกอซารีถูกถามจากลูกศิษย์คนหนึ่งว่าโอ้อิหม่ามกอซารีครับฮุกมุตัรกุศอลาเนี่ยคนที่ตัรกุศอลาคนที่ทิ้งละหมาดเนี่ยฮุกกลมว่ายังไงอิหม่ามกอซารีตอบว่าอากอสตายาดาฮูอิลันมัสยิดการที่ท่านจับมือชายคนนี้เดินไปมัสยิดนั่นแหละคือฮุกกลมคนทิ้งละหมาดกุนดาอิยันจงเป็นนักดาอีนักเรียกร้องเชิญชวนนักตักเตือนแต่อย่าเป็นกอดิยันอย่าเป็นนักตัดสินพอเรามีความรู้ศาสนาหน่อยเราตัดสินฮุกกลมคนอื่นแหลกลานหมดเลยครับไอคนนี้ชั่วไอคนนี้บิดอะห์ไอคนนั้นเลวล่าสุดไปเห็นมัสยิดหนึ่งช่วงโควิดละหมาดห่างแล้วก็บอกว่าพวกนี้ดอลาละพวกนี้หลงผิดแต่พอเราเปิดใน YouTube เปิดในดาวเทียมปรากฏว่ามักกะห์มะดีนะห์ก็ยืนห่างกันตกลงหมายความว่ายังไงดาอิยันเราเป็นนักบอกคนอื่นเชิญชวนนาซีฮัตคนอื่นไม่ใช่กอดิยันไปฮุกกลมคนอื่นไม่ว่าจะเป็นท่านครูหรือไม่ใช่ท่านครูก็ตามเราไปฮุกกลมคนอื่นไม่ได้พี่น้องเคยได้ยินหะดีษบทนี้ใช่ไหมครับชายคนหนึ่งทำอามันที่เป็นชาวนรกแต่สุดท้ายเขาได้ขึ้นสวรรค์และชายคนหนึ่งทำอามันชาวสวรรค์แต่สุดท้ายเขาลงนรกพี่น้องเราเห็นชายคนหนึ่งเนี่ยสมมติกำลังเลือกหวยเบอร์อยู่เราบอกเฮ้ยนี่นรกแล้วแหละสมมติแต่ปรากฏว่าชายคนนี้กลับบ้านทำความดีต่อพ่อแม่ถูเนื้อถูตัวขจัดนายิสหนักนายิสเบาเพื่อนบ้านมาขอพริกขอเกลือเอาให้เพื่อนบ้านบอกบังช่วยขับไปโรงพยาบาลหน่อยสิผมนี่ขับรถไม่ไหวไม่สบายอ่ะขับรถไปให้ช่วยเหลือคนอื่นอีก10เรื่องเขาเป็นความดีแต่ที่เราเห็นแค่ความชั่ว1เรื่องนบีบอกว่าคนที่เราเห็นเขาทำความชั่ว1เนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาได้เข้าสวรรค์เพราะความดีต่างๆที่เราไม่เห็นอีกมากมายอัลลอฮ์เขาช่างความดีความชั่วในวันกิยามะห์นะพี่น้องในทางตรงกันข้ามเราเห็นคนหนึ่งมาละหมาดที่มัสยิดวันหนึ่ง5เวลาวันหนึ่ง5เวลาไม่เคยขาดแต่สุดท้ายชายคนนี้ลงนรกอันเนื่องจากอะไรครับอันเนื่องจากว่าหลังจากละหมาดเสร็จแล้วอีก10ความชั่วเขาทำหมดเลยเราไม่เห็นบางคนเขาอาจจะทำความผิดสิ่งที่เราเห็นแต่ค่ำคืนนั้นเขาอาจจะลุกขึ้นยืนละหมาดตะฮัจญุดแล้วเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ได้ไหมได้แต่เราไปฮุกกลมเขาเสียแล้วเราไปด่าเขาเสียแล้วพี่น้องครับเราเป็นผู้ที่บอกผู้ที่เตือนเราไม่ใช่นักตัดสินอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาต่างหากที่ตัดสินอิหม่ามกอซาลีตอบคำถามที่บอกว่าให้จูงมือคนไม่ละหมาดไปละหมาดนั่นหมายถึงว่าการที่ฮุกกลมคนทิ้งละหมาดเขาผิดไหมผิดหน้าที่เราต้องบอกเขาเตือนเขาพาเขาไปสุเราะห์บังไปเดี๋ยวไม่ต้องเสียค่าน้ำมันผมออกให้เดี๋ยวละหมาดเสร็จผมเลี้ยงคนนี้ไม่ละหมาดวันศุกร์พาไปละหมาดวันศุกร์กับเรานี่คือฮุกกลมคนทิ้งละหมาดคือการที่เราช่วยเหลือเขาอิสลามคือความสมบูรณ์อย่างนี้นี่คือเรียกอิสลามนี่คือจิตใจที่มีอีมานไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวที่บ่งบอกถึงความรู้ต้องเข้าใจนะไม่ได้บ่งบอกนะครับวันนี้เราเรียนศาสนามากี่ปีแล้วที่มาที่ดารุสลามลองทดสอบดูด้วยว่าเราอย่าไม่ต้องไปชี้คนอื่นนะนึกถึงตัวเราว่าวันนี้เราเปลี่ยนกี่เรื่องจากที่โต๊ะครูบรรยายแล้วเราได้นั่งฟังวันหนึ่ง 3-4 คนวันหนึ่งอาทิตย์ละ 3-4 คนกลับไปมีอะไรที่เพิ่มเติมการเรียนรู้ศาสนาที่แท้จริงคือการนำมาสู่ปฏิบัติพี่น้องโต๊ะครูท่านไหนมาบอกพี่น้องต้องอยู่อิสลามต้องทำอิสลามไม่ได้หมายรวมว่าเราไม่มีความผิดทุกคนมีความผิดหมด
ผมก็ผิดพี่น้องก็ผิดแต่คนผิดที่ดีคือผิดแล้วขอลุแก่โทษขออภัยโทษนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากุลุอิบนีอาดัมขอตออุนลูกหลานอาดัมเนี่ยผิดหมดนะวะคอยรุนขอตออินอัตตาวาบูนแต่คนผิดที่ดีคือผิดแล้วขอลุแก่โทษผมไม่เคยเข้าใจเลยนะในอดีตพอเราละหมาดฟัรดูไม่ใช่พูดถึงสุนนะนะละหมาดฟัรดูอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ขวาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ซ้ายอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์3ครั้งเอาคุยภาษากับเพื่อนเฮ้ยเพิ่งทำความดีตะกี้นี้ละหมาดเนี่ยเพิ่งสุญูดต่ออัลลอฮ์ตะกี้นี้แล้วสุดท้ายให้สลามอัสตัฆฟิรุลลอฮ์บ้าไปแล้วภาพออกนะเป็นไปได้ยังไงอ่ะเอาพื้นฐานความจริงอัลลอฮุอักบัรตักบีรุนิอรอมอยู่ในละหมาดหมดไหมจนกระทั่งให้สลามเนี่ยบ่ายสองเนี่ยเรียนจบใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์สมิธมาเรียนจบไปเอาละอย่าเพิ่งเข้าบ้านเลยไปตลาดก่อนจะทำแกงอะไรไม่รู้แต่เดี๋ยวละหมาดซูรีเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรแกงเขียวหวานเอา ไม่ใช่พี่น้องเป็นผมก็เป็นกุญแจเนี่ยหาไม่เจออยู่ไหนไม่รู้หาเหงื่อตกพอจะออกไปข้างนอกเนี่ยพอละหมาดซูรีเสร็จอยู่ในเก๊ะมันอยู่ในเก๊ะหมดไหม 100% ไหมในละหมาดไม่ครับผมเคยได้ยินโต๊ะครูท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่านบีสัญญาว่าจะให้สลบันกับท่านอาลีก่อนละหมาดเนี่ยพออยู่ในละหมาดท่านอาลีนึกว่าท่านนบีจะให้สลบันสีเขียวหรือสีขาวเราคือใครมนุษย์ครับผมเที่ยมนุษย์มนุษย์มีผิดไม่มีใครไม่ผิดแต่ที่เราผิดแล้วเตาบ้านี่คือคนที่ดีในอิสลามคนที่ดีนะที่อัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ทำไมครับกอฟูรุรอฮีมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นอินนัลลอฮะกอฟูรุรอฮีมแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอภัยยิ่งและทรงเมตตายิ่งนี่คือคุณลักษณะที่งดงามเลิศเลอประเสริฐสีของอัลลอฮ์ที่ให้กับบ่าวของเราให้กับเราในฐานะที่เป็นบ่าวไม่มีใครผิดถูกหมดไม่มีใครผิดหมดนั้นหน้าที่ของเราคือผิดแล้วเตาบ้าตัวนบีบอกว่าเป็นคอยรุนนาสเป็นคนที่ดีที่สุดคนผิดที่ดีฟังให้ดีนะครับแสดงว่ามนุษย์ทุกคนไม่สมบูรณ์ไงนบีถึงเปิดช่องนี้ไว้มีพี่น้องคนหนึ่งติดคุกเล่าให้ฟังมาหาที่รับผ่านอาจารย์ผมไปอ่านกุรอานได้ในคุกแกบอกว่าอันกุรอานของอาจารย์มรวานสมอุลที่คำแปลเนี่ยอ่านไม่รู้กี่จบเลยในคุกแต่ผมเนี่ยเรียนศาสนามานะแต่ว่าเอาละด้วยเหตุผลใดก็ตามผมก็เกเรไปสุดท้ายเข้าคุกไปละหมาดได้ในคุกไปอ่านกุรอานได้ในคุกผมก็เลยนึกถึงหะดีษส่วนนี้ก็บอกเขาเลยว่าบังคือคนดีในอิสลามเพราะคนดีในอิสลามคือผิดแล้วยอมรับผิดผิดแล้วเตาบาตัวนะไม่ใช่ผิดแล้วดันทุรังชนคนตายแล้วไม่ผิดเลยอันนี้เรียกว่าเทพไม่ใช่มนุษย์นะขับรถชนเขาตายนะไม่ถูกดำเนินคดีอะไรเลยแม้แต่คดีเดียวอันนี้เรียกว่าเทพไม่ใช่มนุษย์ฉะนั้นที่เกิดนำมาเนี่ยคือเราต้องมารู้ว่าศิลปะในการใช้ชีวิตของเรานะพี่น้องเราต้องเอาอิสลามมาใช้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ต้องใช้ศัพท์นี้
เพราะเราทุกคนไม่สมบูรณ์อิสลามเนี่ยสมบูรณ์แต่เราเนี่ยไม่สมบูรณ์เลยด้วยความเป็นมนุษย์คุริกอนอินซานูดออีฟามนุษย์อัลลอฮ์บอกว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาถูกสร้างมาด้วยกับความอ่อนแอเรานี่อ่อนแอไม่เข้มแข็งเลยฝนตกบ่นไหมทั้งที่อัลลอฮ์บอกฝนตกมาเป็นช่วงที่ดูอามุสตะยาบให้ขอดูอายกมือขอดูอาตอนฝนตกเนี่ยแม่ค้าแม่ขายในฝนตกขอดูอาเพราะอัลลอฮ์บอกนบีบอกว่าตอนฝนตกเนี่ยเป็นดูอามุสตะยาบไก่ขันไก่เห็นมาลาอิกะให้ยกมือขอดูอานบีถึงบอกว่าลาตะซบุดดีกะอย่าด่าไก่เพราะไก่ทำไมครับอยู่กิซูบิศอละปลุกให้เราละหมาดไก่นี่ยังห้ามด่าเลยนับภาษาอะไรกับมุสลิมอย่างเรานบีห้ามด่าไก่เพราะคุณอุปการของไก่เรื่องนึงก็คือนอกจากที่เรากินอร่อยแล้วนะครับนอกจากที่เรากินอร่อยแล้วเนี่ยไก่ยังขันเพื่อปลุกเราละหมาดตอนไหนเอ่ยตอนตะฮัจญุดครับและตอนซุบฮ์ไม่พลาดไปดูเถอะใครเลี้ยงไก่บ้างพี่น้องจะรู้เลยกลางคืนเนี่ยจะขันสองเวลาใหญ่ๆเลยก็คือช่วงที่เศษ1ส่วน3สุดท้ายของกลางคืนอัลลอฮ์ลงมายังฟากฟ้าให้มาเลกามารับดูอาของเบ่าของพระองค์แล้วไก่มันก็เห็นมาเลกาแต่เราตื่นไหมบางคนก็ตื่นบางคนก็ไม่ตื่นบางคนก็ตื่นพอตื่นมาดูอ๋อตู้เซฟยังอยู่ไปหลับต่อฉันที่เรามาศึกษาหาความรู้เนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อเราเนี่ยไปปฏิบัติเอาไปปฏิบัติไม่ใช่ฟังศาสนาแล้วด่าคนเก่งขึ้นไม่ใช่ฟังศาสนาแล้วอิจฉาคนอื่นมากขึ้นไม่ได้ฟังศาสนาแล้วตำหนิคนอื่นเก่งขึ้นอันนี้แสดงว่าเราได้แค่รู้ศาสนาแต่หัวใจที่มีอีมานฟูมฟักในเรื่องของความรู้ที่อยู่ที่ประทับอยู่ในหัวใจเราไม่มีอาจจะมีน้อยพี่น้องพอเราอยู่มาร่วมเป็นสังคมเดียวกันนบีบอกว่าให้อดทนต่อคนที่อยู่ในผู้คนที่อยู่ในสังคมเราอยู่อินนันมุมินาแท้จริงมุมินที่อยู่คอลิตุนนาสขอโทษนะฮะไม่มีอินนานะครับอันมุมินุแท้จริงมุมินอยู่คอลิตุนนาสที่อยู่ปะปนกับผู้คนทั้งหลายลายุสบิรุอาลาอาซาฮุมและอดทนต่อสิ่งที่ไม่ดีของพวกเขาคอยรุนดีกว่ามุมินลาอยู่คอลิตุนนาสซึ่งไม่อยู่ร่วมกับผู้คนทั้งหลายปีกวิเวกไปอยู่ป่าเขาคนเดียวเวลายุสบิรุอาลาอาซาฮุมแล้วไม่อดทนต่อสิ่งที่ไม่ดีของผู้คนทั้งหลายฉะนั้นเราเป็นมนุษย์มนุษย์หมายถึงอัลลอฮ์บอกในกุรอานมนุษย์หมายถึงอัลลอฮ์ขอลักนากุมอัลลอฮ์สร้างพวกเรามาเพื่ออะไรครับจากไหนจากอาดัมและฮาวาและเราก็แตกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าลีตาอารอฟูเพื่อให้เรานั้นได้รู้จักพบปะร่วมกันเป็นญะมาอะห์ร่วมเป็นสังคมลีตาอารอฟูเนี่ยมันเป็นคำนิยามของความว่ามนุษย์มนุษย์ต้องมาช่วยเหลือกันมาเกื้อกูลกันพี่น้องเคยขับรถไปเชียงใหม่ไหมครับจังหวัดเชียงใหม่เคยไหมขับรถนะเส้นทางที่ไปเชียงใหม่เนี่ยผมขับมาล่าสุดก็ดีมากนะครับไม่ค่อยมีหลุมมีบ่อถามพี่น้องว่ามีคนรวยที่สุดในเมืองไทยติดอันดับหนึ่งในเมืองไทยที่รวยที่สุดเขาเคยสร้างถนนจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เป็นถนนส่วนตัวของตัวเองไหมครับมีไหมเอาละเนี่ยจากหนองจอกผมเนี่ยรวยที่สุดในประเทศไทยแต่ผมจะตัดถนนของผมเนี่ยวิ่งคนเดียวจากกรุงเทพจากหนองจอกไปเชียงใหม่มีไหมครับในเมืองไทยไม่มี
แล้วถนนมาจากไหนครับฮะมาจากภาษีของเราภาษีของเราไปอยู่ในรัฐบาลรัฐบาลก็เอาเงินมาจ้างรับให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างถนนมาเอาใครประมูลได้เอาไปทำไปทำบริษัทนี้ก็จ้างคนคนงานมาทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนภาคอีสานอ่ะมาทำถ้าเราบอกว่าเราอยู่คนเดียวเราแจ๋วคนเดียวเป็นไปได้ไหมที่เราจะเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่อาศัยเขาทั้งสิ้นอาศัยคนอื่นเงินภาษีจากคนอื่นหนึ่งสองอาศัยบริษัทรับจ้างที่สำคัญอาศัยคนงานที่มาทำถนนให้กับเรางั้นเวลาเราขับรถเนี่ยการซิกรุลลอฮ์การระลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้หมายรวมเฉพาะกล่าวซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อย่างเดียวนะครับการเห็นมักรูการเห็นการสร้างหรือการมองถึงถนนเหมือนเรามองตะเกียบแต่เห็นป่าไผ่มองเห็นถนนแต่อีกร้อยอีกพันอีกหมื่นชีวิตที่สร้างถนนนี้มาด้วยกับเงินของภาษีของทุกคนในประเทศนี้ฉะนั้นคนในประเทศนี้มีคุณูปการมีบุญคุณกับเราที่เราได้ขับรถอย่างสบายเพื่อพี่ไปจังหวัดเชียงใหม่ลีตาอาลอฟูวันนี้เวลาเราศึกษาอิสลามเนี่ยเรากับรักพี่น้องของเราเพิ่มมากขึ้นแม้กระทั่งพี่น้องที่เราของเราที่ไม่ใช่มุสลิมผมนั่งคิดคนเดียวนะครับถ้าคนที่เยาวราชนะอาซิมอามาอาแปะที่เยาวราชหนึ่งคนนึกเล่นๆผมว่าถ้าอัลลอฮ์ถ้าอาซิมอามาเนี่ยเกิดฟ้องกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์บอกว่าโอ้อัลลอฮ์พอรู้อยู่แล้วว่าวันนั้นใครคือพระเจ้าเนี่ยนั่นโอ้อัลลอฮ์อ้วนเนี่ยฉันเนี่ยไม่รู้จักอิสลามเลยไม่เคยมีมุสลิมในเมืองไทยมาบอกฉันเลยแม้แต่คนเดียวแล้วอัลลอฮ์ก็จะมาถามมุสลิมในเมืองไทยว่าเป็นเหตุมีเหตุผลใดหรือที่ไม่เคยไปบอกพวกเขาเลยเราจะตอบยังไงพี่น้องวันนี้อย่ามองภาพอะไรเพียงที่เราเห็นแต่มองเบื้องหลังเห็นตะเกียบเรานึกถึงป่าไผ่เพราะถ้าไม่มีป่าไผ่มันไม่มีตะเกียบวางไว้ข้างหน้าถ้าวิถีของเรายิ่งเรียนอิสลามยิ่งรักพี่น้องเรามากขึ้นนั่นแหละคือเป้าหมายที่สูงสุดที่อัลลอฮ์บอกว่าลีตาอาลอฟูแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเรียนศาสนามากขึ้นเข้าใจอัลกุรอานหะดีษมากขึ้นชอบผู้กงคนอื่นมากขึ้นบอกพี่น้องของเราลงนรกบอกพี่น้องของเราอะกีดะห์เสียนั่นหมายรวมว่าเรายังไม่ถึงเป้าหมายของการศึกษาที่แท้จริงเพราะอิสลามสอนให้เรารักกันตราบใดที่เป็นมุสลิมพี่น้องกับเรารักกับเรารักกันเขาจะเป็นยังไงก็ช่างพี่น้องเราครับตราบใดที่เขามีชะฮาดะห์สองชะฮาดะห์คือพี่น้องเราส่วนที่เขาผิดนั่นฟัดถ้าเป็นความผิดที่เป็นฟัรดูระหว่างเขากับอัลลอฮ์แต่ถ้าเป็นความผิดระหว่างเขากับมนุษย์ด้วยกันกับพี่น้องของเขาคนอื่นนั่นเป็นฮักกุนอาดัมซึ่งเขาจะต้องไปเคลียร์กับพี่น้องคนนั้นเองพี่น้องจำฮะดีษบทหนึ่งได้ไหมครับอิฟตารกอตอุมมาตีประชาชาติของฉันแตกออกเป็น73จังพวกสลาซาสลาซาวะซาบะอีนะฟิรกอตันแบ่งออกเป็น73จังพวกกุลลุฮุมฟินนาร์ทั้งหมดลงนรกหมดอิลลาวะฮิดะมีกลุ่มเดียวกลุ่มไหนครับอานาวาสฮาบีกลุ่มที่ตามฉันและซอฮาบะของฉันพี่น้องอ่านหะดีษบทนี้อธิบายยังไงครับมีอุลามะคนหนึ่งอธิบายผมจับใจมากเอาใหม่ผมอ้างหะดีษใหม่อิฟตารกอตอุมมาตีประชาชาติของฉันแบ่งออกเป็น73จังพวกประชาชาติใครครับมูฮัมหมัดไม่ใช่ยิวนะไม่ใช่นัสรอนีไม่ใช่ยิวไม่ใช่นัสรอนีไม่ใช่ประชาชาติของสิทธัตถะประชาชาติใครอุมมาตีประชาชาชาติมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแตกออกเป็น73ประเด็นว่าคนที่เป็นมุสลิมมันก็ละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันยันนะใครที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์แสดงว่ามุสลิมทุกคน
เข้าสวรรค์หมดส่วนถ้าเรามีความผิดบาปเนี่ยมากกว่าความชั่ววันที่ตั้งที่ช่างตาช่างเนี่ยความผิดเรามากกว่าความดีเราลงนรกก่อนหมดบาปก็ขึ้นสวรรค์แต่มุสลิมทุกคนเข้าสวรรค์หมดทุกคนเอ้าแล้วทำไมไปไล่พี่น้องเราลงนรกล่ะเมื่อเราไม่อยากให้พี่น้องของเราลงนรกเราก็ไม่อยากลงนรกอุลามาท่านนี้อธิบายว่าแล้วทำไมไม่บอกเขาชวนเขาเชิญเขาเนี่ยให้มาสู่เป็นอะไรครับผู้ที่ปฏิบัติอามันซอลและเขาจะได้มีอามันเยอะๆจะได้ไม่ต้องไปถูกลงโทษในนรกฮะดีษบทนี้กระตุ้นพวกเราให้ฉุดเขาดึงเขาบอกเขาว่าอย่าทำอย่างนี้เพราะมันจะเป็นเหตุทำให้เราลงนรกนี่หน้าที่เราแต่ฮะดีษบทนี้ไม่ใช่หน้าที่เรายกเพื่อที่จะไปข่มเหงไปฟาดฟันคนอื่นที่เขาเป็นมุสลิมเหมือนกับเราเขาอาจจะไม่ใช่เหมือนกับเราที่เราศึกษาก็ได้ฟังผมให้ดีนะครับการที่เราเริ่มต้นว่าไอ้พวกบิดอะห์ไอ้พวกคณะเก่าคนที่พูดอย่างนี้นั่นกำลังบอกว่าเราเป็นผู้ที่แบ่งพี่น้องมุสลิมของเราแล้วผมถามหน่อยสี่มัซฮับอิมามฮานิฟะอบูฮานิฟะฮานาฟีอิมามชาฟีอีอิมามมาลิกอิมามอามัดเป็นซะลัฟไหมครับยุค300ปีแรกนบีบอกว่ายุค300ปีแรกเป็นยุคที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดแล้วเขาก็ยึดในทัศนะของคนที่ประเสริฐที่สุดมัซฮับที่ถูกยอมรับมากที่สุดบนโลกใบนี้คือสี่มัซฮับแล้วเขาก็ปฏิบัติตามในฐานะเขาเป็นคนอาวามผมถามพี่น้องว่าคนพวกนี้ผิดไหมครับผิดได้ยังไงในเมื่อเขาเป็นอาวามไม่รู้ถ้ามีพี่น้องกรีดยางคนหนึ่งไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มนี้บอกวิธีสอนละหมาดก่อนที่จะละหมาดให้อ่านอุซัลลีสมมุติบุคคลนี้ก็ละหมาดทั้งชีวิตโดยการอ่านอุซัลลีด้วยกับหนังสือเล่มนี้และเขาก็ตายสมมุติว่าถ้าอัลลอฮ์ถามว่าทำไมท่านอ่านอุซัลลีเพราะนบีไม่ได้อ่านอุซัลลีก่อนละหมาดชายคนนี้ก็บอกว่ายาอัลลอฮ์ฉันอ่านหนังสือเล่มนี้ชายคนอัลลอฮ์ก็จะถามเจ้าของหนังสือเล่มนี้ว่าท่านเขียนหนังสือเล่มนี้ทำไมมีอุซัลลีเขาบอกว่าผมก็ได้รับหนังสือจากหนังสือเล่มอื่นอัลลอฮ์ถามคนที่ต้นฉบับที่เขียนหนังสือถามว่าทำไมท่านเขียนหนังสืออย่างนี้ยาอัลลอฮ์ในยุคของฉันเนี่ยมีคนแก่เยอะมีคนอัลไซเมอร์เยอะหลงลืมเยอะฉันเขียนให้เขาเพื่อที่เขาจะได้เตือนตัวเองว่าเขาจะละหมาดอะไรกี่รอกอะอ์ถามว่าอัลลอฮ์จะตัดสินชายคนนี้ว่ายังไงสมมุติบางเรื่องที่ตำราของอุลามะเล่มหนึ่งผิดนบีบอกไงครับอิซาฮากะมัลฮาคิมุฟัดยาตาฮาดาเมื่อโต๊ะครูอุลามะนักวิชาการได้ตัดสินเรื่องหนึ่งฟัดยาตาฮาดาเขาก็ไปค้นตำราค้นฟาอัซซอบะปรากฏว่าเขาตอบถูกนบีบอกว่าลาฮูอัจรอนสำหรับคนนี้ได้สองผลบุญสำหรับอุลามาคนนี้ได้สองผลบุญผลบุญแรกฟัจตาฮาดะค้นคว้าผลบุญที่สองผลบุญอะไรครับผลบุญที่ตอบถูกฟาอิซาฮากะมะและเมื่อคนหนึ่งอุลามาคนหนึ่งฟัตวาไปฟัจตาฮาดะเขาก็ค้นคว้าอย่างดีฟาอัคตออาแต่ปรากฏว่าเขาตอบผิดไม่ได้เจตนาเนี่ยฟาจตาฮาดานบีบอกค้นมาแต่ตอบผิดฟาลาฮูอัจจรุนเขาได้หนึ่งผลบุญผลบุญอะไรครับผลบุญที่อดหลับอดนอนตั้งใจที่จะค้นคว้าหาความรู้หาคำตอบมาให้พวกเราแต่เขาตอบผิดเขาได้หนึ่งผลบุญที่พยายามสุดท้ายอุลามาก็ไม่ผิดอยู่ดี
ส่วนเราคนอาวามไปจับคำตอบของเขามาอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์เราเป็นชาวบ้านเราไม่มีผิดเลยถูกอย่างเดียวเพราะอะไรเราคือผู้ตามไม่ใช่คือผู้นำใช่ยังฉะนั้นวิถีของเราเนี่ยจะต้องเป็นวิถีที่จะต้องให้ความกว้างขวางในเรื่องทัศนะของคนอื่นที่ไม่ตรงกับเราไปละหมาดมัสยิดนี้โอ้ช่วงโควิดนี้เขายืนห่างไปยืนห่างกับเขาพอไปอีกมัสยิดเขาเดินชิดเอ้าชิดกับเขานี่มันเรื่องของการผ่อนปลไม่ใช่เรื่องของอะกีดะห์ที่มันต้องสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมหรือจะต้องทำให้เรานั้นมีอะกีดะห์ที่ถึงขั้นตกมุรตัดไม่ใช่ถึงขนาดนั้นมันเรื่องของฟุรูอ์เรื่องของปีกย่อยที่มีมุมมองของบรรดาอุลามาสามารถมองขวาก็ได้มองซ้ายก็ได้เราในฐานะคนอาวามคนชาวบ้านจับมาแล้วก็ปฏิบัติอย่างเดียวปลอดภัยวิถีของเรายิ่งเรียนศาสนายิ่งมีความสุขประโยคนี้ผมพูดถูกไหมครับพี่น้องผมพูดถูกไหมยิ่งเรียนศาสนายิ่งมีความสุขฮะพูดถูกไหมถ้าบอกว่ายิ่งเรียนศาสนายิ่งปฏิบัติศาสนามีความสุขในหมู่พวกเราที่ฟังศาสนาที่ละหมาดครบ5เวลาละหมาดตะฮัจญุดด้วยเนี่ยล้มละลายมีไหมขายของไม่ได้มีไหมเป็นหนี้เขามีไหมโหทำไมอ่ะยาอัลลอฮ์ฉันละหมาดทำไมฉันถึงยังจนอยู่อ่ะยาอัลลอฮ์ทำไมฉันเรียนศาสนามาฟังดารุสสลามทุกอาทิตย์ทำไมฉันยังทุกข์อยู่ใครบอกว่าเรียนศาสนาทำศาสนาแล้วไม่ทุกข์ใครบอกว่าคนมีอีมานจะมีความสุขอย่างเดียวใครบอกนบีเนี่ยละหมาดจนกระทั่งเท้านี่ฉีกออกเนี่ยนบียังจนอยู่เลยอะละหมาดตะฮัจญุดใครบอกมีสตรีนางหนึ่งเป็นโรคลมบ้าหมูทุกครั้งที่เป็นโรคลมบ้าหมูตัวเองก็เอาร้อนเนี่ยเปิดเจอเลยมาหาท่านนบีบอกนบีคะช่วยขอดุอาให้ผลให้หนูเนี่ยพ้นจากโรคหายจากโรคลมบ้าหมูด้วยเถอะนบีบอกว่าเธอฟังให้ดีนะถ้าเธออดทนต่อเป็นการเป็นโรคนี้สำหรับเธอลักกี้ยันนะสำหรับเธอคือสวรรค์สำหรับเธอที่สุดมุสลิมะคนนี้บอกยารอซูลอัลลอฮ์งั้นเอาใหม่ถ้ารอซูลไม่ต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ฉันหายป่วยจากโรคหายจากโรคลมบ้าหมูแต่ขอดุอาว่าเวลาฉันเป็นโรคลมบ้าหมูขอให้เอาร้อของฉันอย่าเปิดเลยและนบีก็ขอดุอาให้นี่คือคนที่มีอีมานอีมานที่กำลังประสบกับสิ่งที่ถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ฉะนั้นคนที่มีอีมานไม่ได้หมายรวมว่าต้องอยู่สุขสบายต้องมีความสุขเสมอไปบางครั้งเราอาจจะถูกทดสอบมากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำโหยอาจารย์หนูเนี่ยทุกข์จังเลยฟังศาสนาก็เยอะละหมาดก็ไม่ต้องถามซะดะกอก็มหาศาลทำไมอัลลอฮ์ยังทดสอบอีกอินนัลลอฮะยูฮิบุกาวมันอะฮับบะกาวมันแท้จริงอัลลอฮ์รักคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดก็ตามรักใครก็ตามอิบตะลาฮูอัลลอฮ์จะรีบทดสอบคนกลุ่มนั้นหรือบุคคลผู้นั้นเจอคนรู้จักที่โรงพยาบาลหนองจอกเอานี่เป็นอะไรล่ะอ๋อมาตรวจโรคหัวใจหน่อยอาทิตย์ที่แล้วก็มาอาทิตย์นู้นก็มาอาทิตย์นี้ก็มาอีกมาตลอดได้บรารักัตไหมไม่ได้อัลฮัมดุลิลลาห์นบีอยู่ยูนุสอยู่ในท้องปาวานนี่ถ้าเป็นเราเป็นไงอะ่ะนบีอายุบเนี่ยไม่สบายจนกระทั่งสองสิ่งเท่านั้นที่เคลื่อนไหวได้คื
ือลิ้นกับหัวใจนอกนั้นอัมพาตสนิทมีแค่สองอย่างภรรยาของท่านนบีอัยยูบบอกว่านบีอัยยูบคะขอดุอาต่ออัลลอฮ์สิท่านเป็นนบีอัลลอฮ์รับดุอาอยู่แล้วนบีอัยยูบบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาตั้งนานมาตั้งหลายสิบปีวันนี้อัลลอฮ์ทดสอบให้เรานิ่งๆเนี่ยจะเป็นอะไรไปนั้นการเผชิญหน้ากับสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบและเราเนี่ยผ่านตรงนั้นนั่นแหละเรียกว่าการศึกษาอิสลามอย่างแท้จริงนั่นคือสอบผ่านเข้าใจนะเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมและอยู่ปะปนในสังคมเราก็คือล่าสุดที่เขามีเรื่องราวกันผมนี่ตื่นเช้ามาเนี่ยเขียนบทความอะไรเรียบร้อยป้าปุ๊บเปิด มีแต่เรื่องได้หมดถ้าสดชื่นนะก่อนหน้านี้ก็น้องชมพู่ก็เป็นซีรีส์ยาวก็ตกลงไม่รู้ใครฆ่าอ้าวละไปตอนนี้มาก็ได้หมดถ้าสดชื่นถ้าหากว่าเมืองไทยทั้งหมดเป็นมุสลิมแล้วเกิดเหตุการณ์แบบได้หมดถ้าสดชื่นอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ยโต๊ะแชร์เข้าใจใช่ไหมครับที่เขาเป็นนักร้องแล้วมีเรื่องให้สตังค์ไม่ครบโกหกมั่งนู่นนั่นนี่นั่นมั่นไม่เป็นลูกอกตัญญูมั่งว่าไปเหตุการณ์ที่มีน้องผู้ชายมาร่วมอันนี้เขาเป็นค่ายเพลงนะครับแต่ว่ามันเป็นข่าวเราก็ต้องเอามาพูดหน่อยเสร็จแล้วให้พาไปออกรายการในรายการเขาให้หมื่นหนึ่งแต่ให้น้องผู้ชายคนนี้แค่500บาทนั่นหนึ่งเรื่องน้องผู้ชายนี้ไปออก YouTube ตั้ง300ล้านวิวได้สตังค์มากี่แสนกี่ล้านไม่รู้แต่ให้น้องนิดเดียวก็ขอทวงสุดท้ายก็ทะเลาะกันผ่านสื่อต่างคนต่างไลฟ์สดทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาก็ตอนนี้นะครับออกสื่อมวลชนจนกระทั่งเป็นข่าวกันมาได้ข่าวว่ามีการฟ้องร้องผมถามว่าถ้าทั้งหมดเป็นมุสลิมเนี่ยอิสลามจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงข้อที่หนึ่งการที่เราให้ค่าตอบแทนคนอื่นไม่ครบเนี่ยอันนี้เป็นความผิดนบีบอกว่าจงให้ค่าจ้างแก่ลูกจ้างก่อนที่เหงื่อของเขาจะแห้งหมายความว่าต้องให้สมน้ำสมเนื้อต้องให้เหมาะสมกับงานที่จ้างต้องไม่เอาเปรียบเขานี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองถ้าเราต้องการเราถูกเอาเปรียบสายตรงเลยก็คือเราต้องชี้แจงไปยังน้องผู้หญิงคนนี้บอกว่าขอค่าจ้างเพิ่มเพราะว่ารายได้จาก YouTube เนี่ยมันมีทำไมไม่แบ่งมาให้ฉันบ้างอันนี้คุยกันหลังใหม่ถ้าคุยแล้วเขาไม่จ่ายสมมุติว่าไม่จ่ายในฐานะที่เป็นมุสลิมทำไงครับพวกเราจะทำไงฮะเอาจริงๆนะทำไงฟ้องป่ะไม่ฟ้องทำไงให้อภัยโลกโซเชียลบอกว่าใครที่เอาเปรียบเราต้องตอบโต้เขากลับนั่นคำสอนของโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้เนี่ยพี่น้องฟังโซเชียลมากกว่ากุรอานและก็หะดีษอีกจริงป่ะโลกโซเชียลเขาสอนอะไรเราเอาหมดเขาบอกเอ้ยไม่ได้ต้องเล่นเลยเราเล่นไม่ได้ถ้าเป็นมุสลิมทำไงอภัยจบวัสสลามแต่ประเด็นไม่ใช่อย่างนั้นครับน้องผู้ชายบอกไม่ไรฉันจะแฉแกไอ้ทางนี้แชร์เสร็จคนที่ดู Facebook นี่เรียกว่านักเลงคีย์บอร์ดไม่มีใครเห็นเราใช่ไหมเอาสิแถวนี้เต็มที่เลยเอาไปแชร์มาไปจับผิดนู่นนั่นจับผิดทุกอย่างแชร์ทุกอย่างนะอัลลอฮ์แม้กระทั่งเสื้อเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกยี่ห้อหรืออะไรนะที่บาร์โค้ดเนี่ยยังไม่ดึงออกนี่ยังเอามาพูดได้นะแชร์หมดเลยต่างคนต่างแฉลงโซเชียลพี่น้องดูหะดีษบทนี้นะครับนบีบอกว่ามันซะตะรอมุสลิมันใครก็ตามที่ปกปิดความลับ
ของพี่น้องมุสลิมคนหนึ่งบนโลกดุนยานี้ซาตารฮุลลอฮุฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะปกปิดความผิดของเราทั้งในดุนยานี้และในอาคิเราะห์นี่หนึ่งบทนะนบีบอกว่ามันซาตารอเอาระตะอาคีฮิบุคคลใดก็ตามที่ปกปิดเอาระของพี่น้องมุสลิมคนหนึ่งคำว่าเอาระก็คือสิ่งลับของเขาสัตตลอฮูเอาระตะฮูเยามันกิยามะอัลลอฮ์จะปกปิดเอาระสิ่งที่ไม่ดีสิ่งน่าอับอายของเขาในวันกิยามะว่ามันกาชาฟะเอาระตันอาคีฮิและใครก็ตามที่เปิดเผยความลับของพี่น้องของเขานะครับกาชาฟัลลอฮูเอารอตาฮูฮัตตายัฟดะฮาฮูบิฮาฟีไบติฮีอัลลอฮ์จะเปิดเผยความลับของเขาที่อยู่บนโลกดุนยานี้ไปเปิดเผยในอาคิเราะห์และหะดีษวันนี้บอกว่าจะเปิดเผยในโลกดุนยานี้จนกระทั่งครอบครัวของเขายังรู้เลยบางหะดีษบอกว่าเปิดเผยแม้กระทั่งว่าเขาจะหลบซ่อนอยู่ในบ้านแต่ความผิดที่เขาทำนั้นจะถูกผุดออกมาพี่น้องนี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดผมนำเรื่องของได้สดถ้าได้หมดถ้าสดชื่นมาเป็นสิ่งที่นำร่องเนี่ยต้องการจะบอกพวกเราว่าความลับของพี่น้องของเราไม่ว่าความลับนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นเรื่องเขาเป็นความลับของเขาเขาไม่อยากให้คนอื่นรู้แต่เราเนี่ยเผลอไปเห็นแล้วเราก็เอามาประจานเอามาบอกคนอื่นนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะประจานเขาทั้งในโลกดุนยาและในอาคิเราะห์นี่หนักกว่าอีกยกตัวอย่างเราไปเจอพี่น้องของเราเนี่ยกำลังดื่มเหล้าอยู่นะดื่มเหล้าเสพยาเสพติดอะไรว่าไปเขาก็แอบแล้วนะคือเขาอยู่ในบ้านเขาเนี่ยเขาก็แอบแล้วไอเราในฐานะเพื่อนซีไม่เคาะประตูไม่ให้สลามผลักเข้าไปโอ้โหยามะตะโหแหมกำลังปื๊ดเลยนะนะหรือกำลังดื่มอยู่เขาเนี่ยไม่อยากให้ใครรู้เขาเนี่ยชั่วเขาผิดแต่เขาไม่อยากให้ใครรู้เลยแต่เราเนี่ยไปเผลอไปเห็นนบีบอกว่าทำไมครับซาตารอให้ปกปิดไว้เราเตือนเขาให้เลิกทำความชั่วแล้วปกปิดความชั่วนั้นไว้อย่าไปประจานอย่าไปลงเฟซอย่าไปบอกคนอื่นแล้วอัลลอฮ์จะปกปิดความผิดเราบนโลกดุนยาและในอาคิเราะห์แต่ถ้าหากว่าเราเห็นความผิดของคนอื่นแล้วนำไปประจานให้คนอื่นเขารู้ถ้าสิ่งนั้นเป็นความจริงอิสลามบอกว่าเป็นอะไรครับนินทาแต่ถ้าไม่จริงอ่ะใส่ร้ายโบราณบอกว่าโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเราเคยนั่งเรือใช่ไหมหนองจอกเนี่ยเรือเนี่ยเขาบอกล่องเรือใช่ไหมทั้งขึ้นล่องขึ้นไปล่องลงมาผิดทั้งหมดเลยอ่ะแล้วปัจจุบันเนี่ยมันเป็นความผิดติดจรวดพี่น้องเฟซบุ๊กนี่อันตรายที่สุดแล้วเขาลงเฟซบุ๊กกันเป็นไงตอนนี้ได้หมดว่าสดชื่นเป็นไงได้หมดแต่ไม่สดชื่นแล้วจริงอยู่เขาจะเป็นอย่างไรก็ทั้งสมมุติว่าเขาเนรคุณต่อพ่อแม่เขาเนรคุณต่อพ่อนั่นระหว่างเขาถ้าเป็นมุสลิมระหว่างเขากับอัลลอฮ์เราเจอเราเห็นเราบอกเตือนเขาแต่ไม่ได้บอกว่าไอ้การที่เนรคุณของเขาเนี่ยไปประจานให้คนอื่นรู้อันนี้เนี่ยถือว่าไม่ใช่อิสลามวิถีของเราถ้าสังคมเรานี่เนาะชอบประจานชอบแฉโอ้ยเนี่ยยายนั่นเนี่ยนี่เนี่ยน่ะติดหนี้เขาไปทั่วนี่คนนี้มีลูกไหมมีสามีไหมมีญาติพี่น้องไหมเขาต้องอับอายเสียหน้าญาติพี่น้องของเขาตั้งเท่าไหร่เขาก็ไม่อยากให้ใครรู้เขาก็จนเขาก็แย่เขาก็อยากจะใช้แต่มันยังไม่มีมีเศรษฐีอดีตเศรษฐีคนหนึ่งให้สัมภาษณ์
ล้มละลายติดหนี้เขาเกือบ50ล้านเจ้าหนี้ส่งคนมาอุ้มไปสังหารน่ะอุ้มมาทวงเอามือปืนมาเลยนะครับมาถ้าไม่ให้ตายตรงนั้นแหละแกให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่รู้ชื่ออะไรบอกเจ้าหนี้ครับถ้าเจ้าหนี้ยิงผมหนี้50ล้านศูนย์ท่านติดคุกเป็นตาบาปของท่านแต่ถ้าไว้ชีวิตของฉันเนี่ยฉันจะหาเงินมาให้กับท่านขี้หมูขี้หมาท่านได้แน่นอนจะได้เมื่อไหร่จะช้าหรือเร็วนั่นท่านได้แน่นอนถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่อายไหมอายแล้วก็อายแต่ไม่ได้หมายรวมว่าเอาความไม่ดีของเขาเนี่ยไปโพนาบอกคนอื่นเหมือนกับใน Facebook ที่ได้หมดท่าสดชื่นเนี่ยที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยพอลง Facebook เท่านั้นแหละใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ญาติโกโหติกาคราวนี้ฉันผสมโรงด้วยฉันว่าด้วยฉันขุดมาขุดนี่การไปขุดคุยเอาร้อของคนอื่นการไปขุดคุยว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สมมุติว่าเขาเป็นจริงเราเตือนเขาในเรื่องนั้นแต่ถ้าเขาไม่เป็นจริงเราก็ใส่ร้ายเขาสังคมเราถ้าหากว่าไม่มีการปกปิดความผิดของพี่น้องเราเนี่ยไม่ได้พี่น้องบอกว่าเอ้าอาจารย์ความผิดเขาเนี่ยต้องประจานสิผมถามประโยคนี้ก่อนใครบอกนะครับคนที่ดีที่สุดกลับพูดว่ามันสาตรอมุสลิมันให้ปกปิดความไม่ดีพี่น้องของเราเราเตือนอย่างเตือนแล้วเตือนแล้วก็จบระหว่างเขากับเราเราอย่าทำเกินหน้าที่สิถ้าเขาไม่เปลี่ยนเขาก็รับโทษกับอัลลอฮ์ไประหว่างเขากับอัลลอฮ์ฟัดดูอีนไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราแต่เรานี่ถ้าไม่ได้พูดเรื่องของคนอื่นบางทีเราอยู่ไม่เป็นสุขครับแม้ว่าบ้านของเราจะใกล้บ้านอาจารย์มุตฟาอยู่เป็นสุขเราก็ไม่สุขครับถ้าชีวิตของเราเอาเรื่องคนอื่นออกจากสารระบบของชีวิตเราพี่น้องเชื่อผมนะว่ามันหัวมันจะโล่งเลยหัวเราเนี่ยจะโล่งเลยอ่ะพี่น้องดูนะอ่ะวันนี้มาที่ดารุสสลามสมมุติไม่มีหรอกแต่สมมุติเราก็มาเจอนายกเจอนางขอก็พูดกับเราคนนั้นเป็นอย่างนั้นข้างบ้านเขาเป็นอย่างนี้สุขไหมตอนแรกก็ไม่คิดอะไรอาทิตย์หน้ามาอีกเอามาพูดอีกคนเออถ้าจะจริงชีวิตของเราเนี่ยเรื่องของเราก็เยอะอยู่แล้วเรากลับไปคิดแทนเรื่องคนอื่นซึ่งพี่น้องของเราเอามาให้เราอีกสุขตรงไหนอ่ะไอ้เรื่องเราเนี่ยเต็มหัวอยู่แล้วไอ้ยังแก้ไม่ได้อีกตั้งเยอะลูกก็อย่างนั้นสามีก็อย่างนี้ภรรยาก็อย่างนู้นข้างบ้านก็อย่างนั้นนี่ชีวิตเราก็เยอะอยู่แล้วแต่เรากับรับเรื่องของคนอื่นบ้านอื่นไม่รู้แล้วแปลกที่สุดบนโลกใบนี้เราด่าได้ด่ากับบุคคลซึ่งเราไม่เคยรู้จักเลยจามุตฟาเคยเล่าให้ฟังแกไปบรรยายที่หนึ่งกลางคืนตอนเช้าก็พามาเลี้ยงร้านกาแฟกินโรตีกินชาเสร็จแล้วไอ้โต๊ะข้างๆนั่งด่าอาจารย์มุตฟาอยู่นั่งด่าอาจารย์มุตฟาอยู่อาจารย์มุตฟาก็ยิ้มอัลลอฮ์แกนี่แล้วแกก็จะมาพูดในบนเวทีว่าถ้าเราไปเตือนได้บอกเขาได้แล้วก็เตือนแล้วก็บอกแต่มันมีประโยชน์ไหมที่จะไปต้องแก้มีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์กรณีของได้หมดถ้าสดชื่นเป็นกรณีเป็นตุ๊กตาให้เป็นบทเรียนให้แก่เราเป็นอย่างดีอย่าแฉคนอื่นอย่าทำลายคนอื่นในเรื่องที่เขาไม่ดีไปเตือนเขาจบแต่อย่าไปชี้อย่าไปว่ากฎหมายเขาก็มีนะครับกฎหมายเรื่องหมิ่นประมาทนี่แรงนะพี่น้องแต่เราในฐานะที่เป็นมุสลิมแล้วไหมสุดท้ายเราก็อภัยคำว่าอภัยตัวเดียวเนี่ยมันคือ
สิ่งที่วัดอีหม่านเราจริงๆตอน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนพี่น้องกล่าวดุอาอะไรครับนบีให้กล่าวดุอาอะไรอัลลอฮุมมาอินนะกะอัฟวุนตุฮิบุลอัฟวะฟะฟูอันนีดุอาบทนี้กล่าวได้ตลอดนะครับแต่ช่วง10คืนสุดท้ายต้องเยอะหน่อยอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อินนะกะอัฟวุนพระองค์ทรงอภัยยิ่งยูฮิบุลอัฟวะและอัลลอฮ์ทรงรักการอภัยฟะฟูอันนีขอพระองค์ทรงอภัยให้แก่ฉันด้วยเถิดแล้วขอเรื่องอภัยใช่ปะเพราะในวันอาคิเราะห์นู้นเราเข้าสวรรค์ด้วยก็เพราะเราไม่มีบาปหรือหมายความว่าเรามีบาปแต่บาปของเราถูกให้อภัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือกรณีเดียวพี่น้องเคยคิดไหมครับทำไมนบีไม่สอนให้เราขอดุอาให้รวยให้เป็นที่ถูกใจพี่น้องให้มีที่เยอะๆให้มีความสุขมากๆให้มีสตังค์ไม่ต้องทำงานไปเที่ยวทั่วโลกทำไมไม่ขอดุอาให้มีเพิ่มพูนริสกีเยอะๆใน10คืนสุดท้ายที่ดีกว่า1000เดือนดีมากกว่า300ดีมากกว่า83ปีขอโทษนะครับมากกว่า83ปีสรุปสั้นๆวันนี้เนาะที่เรามาวันนี้คือสนามปลอมไม่ใช่สนามจริงนะครับสนามจริงก็คือตอนที่พี่น้องลุกขึ้นขับรถกลับบ้านไปใช้ชีวิตอีก6วันไปพบอะไรกับสิ่งมากมายใน6วันนั่นคือสนามจริงหลังจากที่เราได้ฝึกซ้อมเป็นฝึกซ้อมที่นี่ฝึกซ้อมในการรับข้อมูลฝึกในการที่จะฟังสิ่งที่อัลลอฮ์บอกรอซูลบอกและเราจะไปใช้จริงในชีวิตประจำวันของเราเพราะอิสลามคือวิถีอิสลามไม่ใช่เฉพาะเรื่องหนึ่งเรื่องใดถ้าเราคิดว่าเรามีความรู้ศาสนามากนะหรืออาจถึงขั้นเป็นท่านครูแล้วเราคิดว่าอย่างอื่นถือไม่ใช่อิสลามไม่ใช่นบีเคยเดินตลาดไหมแล้วในตลาดก็มีอิสลามเนาะนบีเห็นกองแป้งอยู่แป้งนะนบีเอามือยื่นเข้าไปเจอแป้งที่มันเปียกน้ำถามพ่อค้าว่าไอ้แป้งเนี่ยที่เปียกน้ำคืออะไรซอฮีบุตออามพ่อค้าอาหารร้านนี้บอกว่ารอซูลครับเมื่อคืนฝนตกแป้งมันโดนน้ำฉันก็กลัวว่าลูกค้าเห็นแล้วจะไม่สบายใจไม่ชอบก็เลยเอาเลยเอาไปไว้ด้านล่างนบีบอกมันก็ชะฟะไลซะมินนาใครที่คดโกงไม่ใช่พวกของเราถามหน่อยว่าอิสลามไหมครับเข้าตลาดอิสลามนั่งรถขับรถนั่งไปซิกรุลลอฮ์ไปล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ไปดูสิ่งสรรสร้างของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ไม่ใช่ว่านั่งรถไปด่าชาวบ้านไปด่าคนขับไอ้นี่ไอ้ซื้อหมาไงอะไรเงี้ยด่าเขาหมดบ่นหมดจนกระทั่งลูกข้างๆเนี่ยลูกภรรยาข้างๆเรานี่เป็นไงได้รับคือเขาบอกว่าใครเนี่ยที่พูดไม่เก่งนะเวลาหัดขับรถและขับรถเป็นจะคนพูดเก่ง ไม่ใช่พูดเก่งแบบดีนะด่าเก่งนะผมก็เคยเป็นนะครับตอนนี้กำลังลดจนกระทั่งพี่น้องเวลาคนเข้ามาขอเราเนี่ยซอดาเกาะเนี่ยบาท2บาท10บาท20เราก็ให้ใช่ป่ะแล้วนี่เขาขอทางทำไมไม่ให้เขาตบไฟขอทางไปเลยไปเขาปาดหน้าเราอ๋อสงสัยพ่อเขาอยู่ห้อง ICU ถ้าเขาไปช้าเนี่ยลำบากปล่อยเขาไปเลยสุดท้ายแล้วไปเห็นเขาไปนอนปะงาบรถชนเขาจะไปแบบไปโรงพยาบาลเองซะอย่างนั้นเขาขอทางให้ครับเราเนี่ยมันต้องถูกฝึกไม่ใช่ฟังศาสนาแล้วเราอันเล็มเลยไม่ใช่นะครับไม่มีตรรกะนี้โดยเด็ดขาดต้องฝึกแล้วฝึกดุอาขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เป็นคนดีขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่สมบูรณ์ไม่มีใครสมบูรณ์ผิดด้วยกันทั้งสิ้นแล้วเราก็ยอมรับในความผิดนั้นแล้วก็แก้ไขนี่คือเบาที่ดีที่สุดพี่น้องจำตรงนี้ไว้ไม่มีใครเป็นมุมินที่กลายเป็นมะลาอิกะห์ที่ไม่ผิดเลย
อย่าเป็นอย่างนั้นโดยเด็ดขาดอย่าภูมิใจในการที่เราได้ฟังศาสนาเพียงไม่กี่ครั้งแล้วเราก็ไปว่าคนที่ไม่ฟังศาสนาอย่าเป็นแบบนั้นนะอย่าเป็นคนที่ชอบตำหนิชอบประจานชอบอะไรคนอื่นไม่เอาเราฟังศาสนาเราเรียนรู้ศาสนาแล้วถ้าวันนี้เนี่ยเรามาดารุสลามมาเหมือนไปเหมือนมาเหมือนไปไม่มีประโยชน์ครับนั่งอยู่บ้านบังเถอะเผลอๆได้บุญมากกว่าแต่มาที่นี่เอาความรู้ให้เยอะที่สุดครูบาอาจารย์ที่นี่นะผมบอกได้เลยว่าหลากหลายเพราะที่นี่เขาไม่สังกัดอะไรและความเป็นจริงมันก็ไม่ต้องสังกัดและเราก็ได้คุณูปการจากบรรดาผู้รู้เราพยายามบริโภคปัญญาของโต๊ะครูในบ้านเมืองเราให้เยอะๆครับเพราะว่าปัญญาของอุลามาในบ้านเรานี่มหาศาลพยายามบริโภคเยอะๆเก็บเยอะๆแล้วก็เอามาปฏิบัติเหลือล้นเห็นคนอื่นทำความผิดนะซีฮะตักเตือนเขาเขาไม่เปลี่ยนนั่นระหว่างเขากับเราดูอาให้เขาดูอารับหลังให้พี่น้องของเราเนาะวันนี้หมดเวลาเลยเนาะผมใช้เวลา60นาทีเป๊ะเลยเนาะเดี๋ยวพี่น้องก็ต้องกินข้าวละหมาดก่อนนะครับอ่ะวันนี้ผมมีเวลาแค่นี้นะครับวะบิลาฮิตอฟีกวันทิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์